สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตามดูอาจารย์คมจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีเจิมรถตำรับอาจารย์คมอาจารย์ครับเจิมรถมากี่ปีแล้วจะประมาณ20ปีเจิมตั้งแต่บวชพระหรือก่อนบวชพระก่อนบวชพระเจิมตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยตั้งแต่20เศษประมาณ23 24ครับก็เริ่มเจิมสมัยก่อนไม่มีอะไรมอเตอร์ไซค์โดยส่วนมากเจอมอเตอร์ไซค์ก่อนส่วนมากมอเตอร์ไซค์ครับจากนั้นมาก็เนี่ยมาขยับมาเป็นรถยนต์รถเก๋งรถพลิกอัพอะไรพวกนี้แหละครับแม้กระทั่งไปถึงรถบรรทุกรถอะไรทุกอย่างนะก็มีมาเจิมกันอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์เรียนวิชาหรือได้เคล็ดหรืออะไรยังไงมาจากไหนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆมาเรื่อยๆครับแต่ที่มาศึกษาจริงจังเนี่ยตอนอายุ30กว่าเลยครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระครับท่านแนะนำให้นะในการเจิมตั้งแต่นั้นมาก็เลยยึดหลักของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระมาโดยตลอดครับนะในการเจิมรถการเจิมรถคือที่จริงก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าเสริมกำลังใจครับให้กับผู้ขับขี่ยอดยานครับถ้าถามว่าการเจิมรถเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยไร้อุบัติเหตุได้หรือไม่มันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้มันอยู่กับดวงชะตาของบุคคลผู้นั้นครับนะแล้วก็อยู่ที่ความระมัดระวังครับในการขับขี่ยวดยานครับต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะ ออกเดินทางนะเมื่อเราขึ้นนั่งบนรถแล้วเนี่ยให้ตั้งใจเรียกว่าคุมสติมีสติก่อนมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ภาวนาคาถาสั้นๆ4ตัวว่าระมัดระวังโอ้คาถาระมัดระวังใช่ภาวนาทุกครั้งครับนะจะแคล้วคลาดปลอดภัยได้ 80% ครับนะเพราะว่าการเจิมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันเป็นการเสริมขวัญกำลังใจแล้วก็เหมือนว่าเป็นค่านิยมตามๆกันมามากกว่าครับมันมาจากการเจิมเรือนะเดี๋ยวก่อนมาจากการเจิมรถมาจากการเจิมเรือเจิมเรือเพราะว่าเรือมันใช้กันมานานแล้วครับนะรถยนต์นี่มันเพิ่งมีในเมืองไทยนี่ตีว่าประมาณ100ปีเศษๆเอาครับสมัยคนโบราณคนโบราณเจิมเรือคนโบราณเจิมเรือก่อนที่จะเอาเรือลงจากคานนะครับก่อนที่จะเอาเรือลงจากคานเนี่ยเขาจะทําพิธีการเจิมและการเส้นไหว้แม่ยันนางครับนะแล้วจากนั้นมาทีนี้ถ้าเป็นรถเนี่ยมันก็จะเป็นของกษัตริย์เท่านั้นเรียกว่าราชรถครับที่เทียมด้วยม้าครับใช่มั้ยล่ะแม้กระทั่งรถศึกเวลาเขารบกันอะไรกันเนี่ยเขาจะมีรถศึกที่เทียมด้วยม้าครับก็เช่นกันเขาก็จะมีพิธีกรรมตามโบราณประเพณีทีนี้พอเกิดมีรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยนะในความเชื่อเดิมที่เคยเจิมเรือเจิมราชรถกันมาครับก็เลยเจิมรถแล้วก็อัญเชิญแม่ยานางเรือมาอยู่ที่รถแทนก็เป็นแม่ยานางรถเป็นแม่ยานางรถนะครับแล้วเราจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับรถบางคันนี่ก็ไม่เหมือนกันนะ บางคันนี่เขาเรียกว่าแม่ยานางค่อนข้างแรงครับถ้าแม่ยานางแรงๆเนี่ยไปทำอะไรล่วงเกินหรือไม่เหมาะไม่ควรในรถคันนั้นไม่ได้เลยมีเหตุทันทีไม่ต้องอะไรหรอกนะถ้าแบบเนี้ยบางคันนะแค่เอาเท้าขึ้นมาเหยียบตรงเนี้ยลบหลู่ทันทีเลยเหมือนเป็นการลบหลู่จะต้องเกิดอุบัติเหตุครับนะหรือบางทีไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกันในรถเนี่ยเกิดเหตุทันทีครับแล้วเป็นทุกครั้งครับซึ่งมันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเชื่อถือแล้วมันมีอยู่จริงครับซึ่งจะเป็นแม่ยานางหรือจะเป็นอะไรเราไม่รู้หรอกครับนะเอาเป็นว่ามันมีสิ่งอาถรรพ์เล่นลับเนี่ยที่แฝงอยู่กับรถก็แล้วกันของอาจารย์ครับของอาจารย์นี่เจิมกี่จุดครับเจิมก็คือจะเจิมที่หน้ากระบะเนี่ยครับนะหนึ่งที่แล้วก็จะเจิมข้างในหนึ่งที่ครับแค่นั้นนะโบราณก็เจิมกันมาอย่างนั้นเหมือนกันครับคาถาคาถาก็เน้นเรื่องแคล้วคลาดสิครับนะเพราะว่าอันนี้มันต้องอาศัยความปลอดภัยนะการเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้ไปซ้ายไปขวาอะไรเนี่ยนะครับเรียกว่าให้ไปโดยสวัสดิภาพและกลับโดยสวัสดิภาพก็คือความแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองเน้นตรงนั้นไม่ได้เน้นอย่างอื่นครับวันที่เจิมวันที่เจิมก็ไม่เจิมวันไหนไม่เจิมก็คือ1วันพระวันพระหลักๆเลยนะ2ก็วันที่เป็นวันอุบาทวันโลกาวินาศของแต่ละปีครับให้ละเว้นครับนอกนั้นจริงๆแล้วเจิมได้ครับแต่ถ้าหากว่าจะเลือกตามเลิกเลยมันก็ได้
แต่ทีนี้คนโดยส่วนมากเขาไม่สะดวกนะครับเผอิญว่าเขาไม่ว่างเนี่ยครับแล้วก็รถเขาจำเป็นจะต้องรีบใช้ครับทีนี้เราก็เอาหาเลิกที่มันพอใช้ได้หลังเที่ยงเติมได้ไหมหรือไม่เกี่ยวได้ตลอดแต่ว่าถ้าตะวันตกดินแล้วไม่ได้ตะวันตกดินแล้วไม่ได้ตะวันตกดินแล้วเขาจะไม่ทำกันนะโบราณจะถือกันมาอย่างนั้นครับแต่บางที่เขาทำกันบางค่ำบางคืนเขาทำกันหมดแต่ก็เรื่องของเขาอะนะตำราของเขาตำราของเขาใช่ใช่เรายึดตามของเราครับเรายึดถือยังไงก็ทำตามนั้นเจิมรถระหว่างพระหรือคารวาสเหมือนกันไหมเรื่องของการปฏิบัติทางจิตเรื่องของการเล่าเรียนสรรพศาสตร์เวทมนต์หรือไสยศาสตร์มันไม่เลือกว่าใครเป็นใครไม่เลือกพระคารวาสหรือชายหญิงใดๆทั้งสิ้นในอดีตคารวาสเจ๋งๆเยอะเก่งๆเยอะโอ้เดี๋ยวลืมว่าพระเรียนจากคารวาสนะพระเป็นลูกศิษย์คารวาสใช่ถ้าไสยศาสตร์เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยนะพระภิกษุหรือว่าสงฆ์เนี่ยห้ามเรียนไสยศาสตร์ห้ามศึกษาและห้ามทำไสยศาสตร์ครับเราเพิ่งมาทำไสยศาสตร์กันในยุคปลายยุทธยานี่เองครับที่พระสงฆ์เข้ามาวุ่นวายกับไสยศาสตร์นะครับมันเป็นเรื่องคารวาสเขาครับแล้ววิชาเหล่านี้มันเป็นไสยศาสตร์ทั้งสิ้นครับฉะนั้นดั้งเดิมเนี่ยนะแม้กระทั่งพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยล้วนเป็นลูกศิษย์คารวาสทั้งสิ้นครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็คือเรามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่จิตครับนะมันอยู่ที่จิตของใครอย่างนั้นจันเจิมไปถึงหมื่นคันยังไอ้หมื่นนะคงไม่ถึงหรอกหมื่นเนี่ยถึงไม่ถึงแต่ก็หลายพันแต่หลายพันคันหลายพันครับอาจารย์เริ่มต้นเลยครับนี่องค์การเพียรทูลนาทางโอปันนังพรหมาทปฏินามะอาทิกะเปตุอาคโตปัญจปัทุมังทิตวานะโมพุทธยะวันทันดังสิโรเมพุทธเทวัญจนราเตพรหมเทวตาคทยังนารยะกันเจวะทเวคเตจะปรเมสุราปาเทปจรูกันเจวะสัพพะกัมมาประสิทธิเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสธีภะวันตุเตสิทธิทิจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิการิยะตถาคตสิทธิเตโชทโยนิจังสิทธิราโพนิรันตรังสัพพะกัมมังประสิทธิเมสัพพะสิทธิภะวันตุเตแต่สมัยก่อนคือเขาก็เอาแป้งเจิมเลยเป็นจุดๆๆไปแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากนิยมให้เขียนอักขระให้อยากให้ติดอยู่หลายวันก็ต้องเขียนแต่ก่อนนู้นถ้าเขียนนี่โดนสมัยก่อนก็ไม่มีการเขียนหรอกคำว่าพ่ออะไรเจิมเจิมหรือจุนเจิมก็คือการใช้แป้งนะมาเจิมเป็นจุดนะมันไม่ใช่การเขียนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนมากก็คือจะต้องมีการเขียนมากหรือน้อยครับบางอาจารย์เขาก็เขียนเต็มกระโปรงเต็มกระโปรงแล้วก็มีโอเคอันนี้อัดหมึกนี้ลบละหลายวันถึงลบไม่ลบนะอันนี้จะไม่ลบจะไม่ลบครับนะกะโรโกกุสันโทจิโรมัชเชโมกะโรโกนาคะมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรปัสสโกพุทโธเจตเวเนเตทากาโรสีสกยะมุนีโคตโมยะกันเอยะกาโรสีอริยะเมตตโยจิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังอุนาโรมาปัญชายันเตอสังวิสุโลปุสะพุพะสัทธุโนพุทธโธพุทธกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นพุทธ
ทะกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นทะ สังกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นสังมิกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นมิยะกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นยะมิกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นมิอิกาโรโหติสัมภโวจิสะกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นพุทธกาโรโหติสัมภโวพุทโธกาโรโหติสัมภโวจงเมืองเกิดเป็นโธอุณาโรมาปนัชชายะเต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 นากาโรโกโกสันโทสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคะมโนนานาติเตพุทธกาโรกัสสโปพุทโธจทเวเนเตทากาโรสีสกยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรสีอริยะเมตตโยจิวหาทีเตปัญจะพุทธานะมามิหังนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะนาอักระยันตังสันดังอุปจติมาอักระยันตังสันดังอุปจติภะอักระยันตังสันดังอุปจติธาอักระยันตังสันตังอุปจตินัมมะพัทธะมะพัทธะนะพัทธะนัมมะทะนะมะภะจะอักระยันตังสันดังอุปจติภะอักระยันตังสันดังอุปจติกะอักระยันตังสันดังอุปจิสะอักระยันตังสันดังอุปจติจะภะกะสะภะกะสะจะกะสะจะภะสะจะภะกะมาอักระยันดังสันดังอุปจติอาอักระยันดังสันดังอุปจติอุอักระยันดังสันดังอุปจติอุนาโรมาปะนัชชายะเตสันโทสิโรมัชเชโมคาโรโกนาคะมโนนานาติเตพุทธกาโรกัสสโปพุทโธจทเวเนเตทากาโรสีสัตยามุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรสีอริยังสันตังอุปจันติภะอักระยันตังสันตังอุปจันติธะอักระยันตังสันตังอุปจตินัมมะพัทธะมะพัทธนะพัทธะนัมมะทะระมะภะจะอักระยันดังสันดังอุปจันติภะอักระยันดังสันดังอุปจติกะอักระยันดังสันดังอุปจติตะอักระยันดังสันดังอุปจติจะภะกะตะภะกะตะจะกะตะจะภะสะจะภะกะมาอักระยันดังสันดังอุปจติอักระยันดังสันดังอุปจติอุอักระยันดังสันดังอุปจติอุนาโรมาปนัญชายะเตพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาบิดารักษามารดารักษาพระอินทร์รักษาพระพรหมรักษาครูบาอาจารย์รักษาอิมังกายพันธนังอธิษฐามิพุทธสังมังกรังโลกเกอุมะอปิธรรมสังมังกรังโลกเกอุมะอปิสังฆสังมังกรังโลกเกอุมะอปินะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะสาธุกาสักข้าพเจ้าขออัญเชิญรัตนาอัญเชิญทิพยานชานบารมีเทพยดาไมยนางเสด็จมาสถิตประดิษฐานพิทักษ์รักษายานพาหนะรถคันนี้ให้แคล้วคลาดและปลอดภัยตลอดไปไม่
มารถติดเชียวพร้อมเอารอบรถนะที่อันโตโพธิอาบุเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังโตวังวิทยโยโหหิชยสุชัยยะมังคเรอปราชิตปันดังเกสีเตพทวิโปคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปะโตปโมทติสุนัขตังสุมังครังสุปะพาตังสุโคติตังสุขโนสมหุตโตจัสุยิทังปรมจารีสุปทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขินังมโนกัมมังปะนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานรพันตัดเถปทักขิเนอ้าวเจ้าขาดปลอดภัยโชคลาภแรงไหลมากไปเลยอาจารย์เคยเจอสูงสุดกี่คันต่อวันประมาณ 4-5 คัน 4-5 คัน 10 ล้อเจอมาแล้วเจอมาหมดแล้ว 18 ล้อก็เจอมาแล้วรถยกรถตักรถอะไรเจอมาหมดแล้วเดี๋ยวก่อนแม่ครัวเขาเจอมั้ยหรอเจอมเขาก็ต้องการให้ตักเงินตักทองบางคนเขาต้องการให้งานดีให้งานดีไม่ใช่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับเป็นงั้นในความเชื่อนะในความเชื่อว่าขอให้งานการดีอะไรดีแค่นั้นมันเป็นความเชื่ออีกอย่างนึงครับเจิมรถตำรับอาจารย์คมแค่นี้ครับสวัสดีครับ